ตัวเองแล้วก็แบ่งปันกับพี่น้องเชิญได้เลยค่ะเจริญธรรมกลับคารวะอาจารย์มอเขียวค่ะและเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อมะเละค่ะเป็นคนฝรั่งเศสเมื่อก่อนอยู่ที่ภูเก็ตแล้วก็เป็นครูไม่ชอบกินยาเพราะว่าเคยกินแล้วทรมานมากเกือบตายหลายครั้งก็เลยพอมาอยู่เมืองไทยก็พยายามไม่กินแต่ตอนนั้นยังไม่ได้เจออาจารย์หมอเขียวก็เลยรักษาตัวเองไม่เก่งเท่ากับตอนนี้ทีนี้เจ้าของบ้านเขาก็รู้เขาเป็นคนไทยแล้วเขารู้ว่ามะเละไม่ชอบกินยา แล้วมีครั้งหนึ่งที่เจออาจารย์มอเขียวทาง YouTube แล้วแนะนำให้ฟังแล้วพอดีมันเป็นคลิปที่พูดถึงนามปัสสาวะแล้วพอมาเลฟังแล้วก็ศรัทธาอาจารย์ทันทีแล้วก็สิ่งที่จำได้ในคลิปก็คือนามปัสสาวะรักษาทุกโรคได้อยู่ใกล้ตัวและไม่มีโทษเป็นยามหัศจรรย์แต่ทีนี้มีแค่คำถามมีแค่คำหนึ่งที่ไม่เข้าใจคือปัสสาวะไม่รู้ว่าไม่ความว่าอะไรแล้ว เชื่อหมดเลยเชื่อหมดเลยแต่ไม่รู้ว่าปัสสาวะคืออะไรไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรค่ะตกลงทำยังไงต่อทำยังไงตอนแรกคิดว่าคนไทยโชคดีจังเลยเพราะว่ามันอยู่น่าจะอยู่ใกล้ตัวถ้าอยู่เมืองไทยแต่ที่ฝรั่งเศสหาไม่เจอแน่ๆก็เลยต้องรีบกินที่เมืองไทยแล้วไปถามเจ้าของบ้านว่าน้ำปัสสาวะมันหาที่ไหนได้พอเขาบอกแล้วก็ดีใจใหญ่พอบอกว่าแสดงว่าที่ฝรั่งเศสก็กินได้ที่ไหนก็กินได้เดี๋ยวภาษาฝรั่งเศสน้ำปัสสาวะเขาว่าอะไรคะภาษาฝรั่งเศสอูรินคล้ายๆภาษาอังกฤษอ๋อคล้ายๆภาษาอังกฤษแต่แสดงว่าคลิปนั้นอาจารย์ไม่พูดภาษาอังกฤษเลยใช่ไหมคะก็เลยได้ยินแต่คำว่าน้ำปัสสาวะใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็คิดว่ารีบกินก่อนป่วยตอนนั้นไม่ป่วยไม่มีอาการอะไรแต่อยากทดลองว่ามันดีขนาดไหนแล้วคิดว่าขนาดไม่เห็นผลก็มั่นใจว่ามันจะล้างพิษไปเรื่อยๆก็เลยเริ่มกินเช้าเย็นกินสดกินเป็นแก้วแล้วก็พอเป็นคนเลิกกินเนื้อสัตว์มาหลายปีแล้วก็ไม่ค่อยได้กินผลิตภัณฑ์จากสัตว์มันก็เลยอร่อยได้น้ำอร่อยตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นอร่อยบางทีมันมีรสชาติดีมากมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์ถ้าเรากินอาหารสุขภาพมันจะเป็นแบบนี้จริงๆแต่คนที่กินอาหารปรุงไม่ได้อร่อยเลยทีนี้มันก็เลยก็กินมาเรื่อยๆประมาณ2อาทิตย์ปุ๊บไปว่ายน้ำแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นช่วงตอนที่พระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วไม่มีใครเล่นน้ำแล้วอยู่คนเดียวพออยู่คนเดียวก็คิดว่าไม่ประมาทจะไม่ไปไกลแล้วก็แค่ว่ายน้ำนิดนึงแล้วก็จะออกจากทะเลก่อนมืดแต่ที่นี้ไม่ทันว่ายน้ำแค่นิดเดียวปุ๊บแมงกะพรุนมากัดแล้วเป็นแมงกะพรุนไฟที่โอกาสสูงโอกาสตายมันสูงสุดแล้วทีนี้พอโดนแล้วไฟช็อตทั้งตัวทรมานมากไม่ใช่แค่ไฟช็อตมันมีพิษที่ทำให้เจ็บปวดทั้งร่างกายเลยแล้วก็โดนที่แขนขวาตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะออกจากน้ำยังไงแต่ดีที่อยู่ไม่ไกลจากหาดแล้วก็พยายามสู้เพื่อว่ายน้ำไปถึงหาดพอถึงแล้วก็มันเหลือแค่คนเดียวที่อยู่ใกล้แล้วเขาก็เป็นคนช่วยเหลือคนจมน้ำพอดีเขาก็เลยมาหา
เราเห็นว่าทรมานสุดๆเขาบอกว่าอาการแบบนี้มันดูมันจะตายแล้วนะต้องรีบไปโรงพยาบาลฉุกเฉินเพราะว่าไม่ควรประมาทแต่มะลิมีแค่สิ่งเดียวในใจคืออยากไม่ได้ทดลองว่าถ้ากินน้ำปัสสาวะจะหายเราไม่อยากไปโรงพยาบาลเพราะกลัวยาสารเคมีไม่รู้ว่าเขาจะให้อะไรแล้วคิดว่าตายในหาดดีกว่าไปตายที่โรงพยาบาลยอมตายแล้วทีนี้ทำไงต่อคะใช่ตอนนั้นมันมีอาการมันจะตายแล้วทรมานสุดๆแล้วรู้สึกว่าชีวิตไม่รอดแล้วแต่ไม่ยอมไปโรงพยาบาลแล้วก็ไม่มีแหล่งที่จะไปห้องน้ำที่จะเอาแก้วไม่มีแหล่งเลยก็เลยรอทรมานเป็นชั่วโมงแต่ใจมันสู้แบบใจมันวางทุกอย่างคิดว่าไม่เป็นไรถ้าต้องตายตรงนี้แหละ แล้วพอยอมพอวางใจไม่อยากได้อะไรไม่อยากแบบแค่อยากพิสูจน์ถ้ามีโอกาสแต่ถ้าไม่มีโอกาสก็ปล่อยมันเถอะทีนี้พอหนึ่งชั่วโมงผ่านมาก็ไม่รู้ยังไงยืนมาได้ แล้วก็ไปที่มอเตอร์ไซค์แล้วก็เปลี่ยนผ้าเพราะว่าตอนนั้นทรมานไม่ใช่แค่ทรมานก็เปียกแล้วก็เปียกด้วยน้ำเกลือมันก็เลยเปลี่ยนผ้าแล้วก็กลับไปหาเพื่อนบอกเขาว่าตอนนี้รู้สึกว่ามีแรงที่จะขับรถได้แล้วก็จะไปหาเพื่อนที่อยู่ใกล้เขาก็เลยขอดูอาการแล้วก็ดูว่าถ้าเห็นว่าขับได้เขาก็จะปล่อยทีนี้ก็ขับรถไปหาเพื่อนอีกคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ที่สุดจากหาดแล้วก็บอกเขาขอแก้วน้ำเขาก็ด่านนักเขาด่านักหนักแรงๆเพราะว่าเขาเห็นอาการแบบเหมือนจะสุดแล้วเขาก็เลยอยากพาไปโรงพยาบาลแต่มาเลียก็บอกว่าเดี๋ยวเอาแต่เอาแค่แก้วน้ำก่อนนะแก้วยายด้วยแล้วก็กิน2แก้วไม่กี่นาทีก็เอาแก้วไปห้องน้ำแล้วก็กินน้ำปัสสาวะของตัวเองพอกินแล้วปุ๊บไม่ถึง2นาทีนะประมาณ1นาทีกว่ามันมีอะไรมหัศจรรย์เกิดขึ้นในสมองในร่างกายแบบเหมือนปุ๊บปุ๊บอะไรไม่รู้เหมือนแบบหายทรมานใช่เลยทั้งตัวเลยจากที่แบบไม่รู้จากที่ทรมานมากที่สุดมันหายแบบเหลือแต่ไฟไหม้ที่แขนแต่ตอนนั้นอาการทรมานไม่รู้ว่าไฟมันไหม้แต่พอเหลือแค่อาการไฟไหม้รู้สึกว่าโอ้อันนี้เท่ากับฝุ่นปลายเล็บ มันไม่ได้เป็นอะไรแล้วแล้วก็รู้ว่าตอนนั้นชีวิตมันรอดแล้วแล้วก็นี่แหละก็รู้ว่าน้ำปัสสาวะเป็นยามหัศจรรย์จริงๆแต่ตอนนี้ก็พอกลับมามองก็กลับมาคิดในเรื่องนี้ก็รู้ว่าความศรัทธามันสำคัญด้วยเพราะว่าตอนนั้นมันถ้ากลัวนะรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ผลแบบนี้แต่พอไม่กลัวแล้วมั่นใจในคำพูดของอาจารย์มันก็เลยได้ผลมหาศาลทำให้ชีวิตรอดแล้วปลอดภัยด้วยไม่มีผลเคียงค่ะไม่มีผลข้างเคียงไม่มีผลข้างเคียงค่ะแล้วทีนี้ก็ไฟช็อตมาประมาณ2อาทิตย์มันขึ้นในสมองแล้วทั้งตัวแต่ว่ามันไม่ได้ทรมานแล้วแล้วขยันกินน้ำปัสสาวะมาเรื่อยๆแล้วก็แช่แขนเพราะว่ามันมีรอยแมงกะพรุนเป็นจุดๆมันเป็นสีดำแล้วเพื่อนที่เขาเคยเป็นนิดเดียวเขาบอกว่าจะเป็นสีดำทั้งชีวิตมันไม่หายแต่พอมาเลยเอาแขนมาแช่น้ำในน้ำปัสสาวะประมาณ2อาทิตย์ก็หายไปหมดมันไม่เหลืออะไรเลย แล้วก็สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นอะไรแล้วตอนนั้นก็ไปทำงานแขนมันดูมันชามันจะชาไม่มีความรู้สึกแล้วแต่ก็กล้าไปทำงานแล้วก็บอกในหัวว่ามันมีอาการแบบนี้เขาก็เลยบอกว่าทำงานเบาๆนะเท่าที่ทำได้แล้วถ้ามีปัญหาค่อยมาพักบอกด้วยแต่ทีนี้พอเขาบอกแบบนี้มันก็ทำงานได้ทั้งวันทุกวัน
แล้วก็สุดท้ายก็หายเต็มที่ภายใน2อาทิตย์ค่ะค่ะตอนนี้ใช้ปัสสาวะกับชีวิตประจำวันยังไงบ้างคะใช้ทำอะไรบ้างวันหนึ่งใช้ทำอะไรบ้างปัสสาวะเนี่ยคะตอนนี้ก็ใช้ปัสสาวะคือดื่มเช้าเย็นแล้วก็ยอดตาบางครั้งก็ยอดหูแต่ว่าอันนี้ทำนานๆครั้งแล้วก็บางทีก็สระผมสระผมเอาน้ำปัสสาวะมาสระผมเป็นส่วนใหญ่ก็ทำแบบนี้ไม่ค่อยได้ใช้ชมพูไม่ค่อยได้ใช้สบู่แล้วแล้วก็อาบน้ำด้วยค่ะถูตัวบางทีก็ใช้เป็นยาสีฟันแปรงฟันใช่แต่อันนี้แบบสลับไปสลับมากับค่ะค่ะแล้วก็ดีท็อกไหมคะดีท็อกด้วยค่ะดีท็อกมันช่วยปรับอุณหภูมิแล้วก็อะไรอีกใช่ถ้าบางทีมีแผลแล้วก็อยากรักษาก็แช่เราจะหายเร็วมากไม่ต้องใช้ยาอะไรเลยแช่หรือว่าเอาผ้าจุบเอาผ้าชุบปัสสาวะแล้วก็มาซับไว้มาพันไว้ใช่ไหมคะสัก พักแล้วก็ถอดแล้วก็จะหายเร็วเหมือนกันค่ะค่ะโอเค ค่ะนี่เป็นประสบการณ์บางส่วนของมะลินะคะที่นำเรื่องของการใช้ปัสสาวะบำบัดไปใช้แต่ว่าสิ่งที่มะลิเล่าเนี่ยมันเป็นถึงชีวิตเป็นกรณีคล้ายๆที่พี่สาก็ถึงชีวิตเหมือนกันทั้งสองท่านเนี่ยใช้สิ่งหนึ่งสำคัญที่สุดยาเม็ดเลือดก็คือท่านใช้จิตที่ไม่กลัวเทคนิคทำใจให้หายโรคเร็วไม่กลัวตายไม่กลัวโรคไม่เร่งผลไม่กังวลเนี่ยนะคะเป็นยาเม็ดเลือดก่อนจากนั้นอ่ะยาเม็ดปัสสาวะบำบัดเป็นยาเม็ดเสริมนะคะเป็นยาเม็ดเสริมก็คือเอามาใช้ร่วมกันแล้วมันจะมีฤทธิ์มหัศจรรย์ 70% บวกเกินร้อยเนี่ยก็คือพอมาบวกกันแล้วจากใจที่ไม่กลัวนะคะ 70% แล้วก็มาบวกกับใช้วัตถุปัสสาวะเนี่ยมาช่วยด้วยอีก 10% เนี่ยมันเป็นผลไม่ใช่แค่ 80% มันเป็นเกินร้อยไปเลยนี่คือความมหัศจรรย์ของการของจิตใจของเราแต่ขณะเดียวกันวัตถุเขาก็ช่วยเรานะคะวัตถุณเวลาที่เราศรัทธานั้นเขาจะไม่ใช่แค่ 10% หรอกเพราะว่าทุกครั้งที่เรามีศรัทธาวัตถุนั้นก็จะบวกใจไปด้วยใช่ไหมคะบวกยาเม็ดเลือดไปด้วยก็คือบวก 70% บวกเกินร้อยไปด้วยศรัทธาน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นเอามาดูแลตนเองก็จะหายจากโรคบางท่านเป็นเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงบอกว่าดื่มน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นอย่างเดียวหายจริงๆไม่ใช่อย่างเดียวเพราะว่าท่านมีศรัทธามีความเชื่อมั่นในน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นนั้นก็บวกใจที่ไร้ทุกข์ไปด้วยนะคะใจที่ไร้ทุกข์ใจดีงามนั้นไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสามท่านมีคำถามค่ะเชิญมียกมือนะคะ